ฮลโหลสปาสวัสดีค่ะสปาน้องอยู่ไหนลูกหนูมาออกมาหาน้องมาน้องไหนน้องอยู่ไหนโอ้ยน้องอยู่นั่นเองน้องทำอะไรคะน้องทำอะไรคะหืมน้องทำอะไรแม่อยู่บ้านหนูก็ชอบใช่ไหมได้ออกมาอยู่ข้างนอกถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ออกอุ้ยโอ้ยตายน้ำมันคังคกไม่ลูกไหนหนูจะกินคังคกก่อนลูกอะคังคกบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันนะหนูยังไม่เคยเจอยางคังคกใช่ไหมลูกเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยยางออกมานะอืมแหมแหมรู้ว่าเขาไม่กินนะคะแต่ว่าเขาชอบเล่นเจออะไรใหม่ๆบางทีแมลงวันบินก็ไล่ตะปบแมลงวันไปแล้วคังคกบอกไปแล้วไปดีกว่าไหนแม่ดูคังคกหน่อยชิแล้วหนูจะไปไหนหนูเป็นตัวแมวที่ขี้กลัวมากเลยดีเซลค่ะชื่อดีเซลคุณลุงแกลลี่มาตอนที่ได้เข้ามาวันแรกเนี่ยคุณลุงแกลลี่อยู่ที่นี่ด้วยอุ๊ยๆตัวอะไรคังคกคังคกคังคกกำลังจะลงไปในน้ำหนูอย่าไปทำเขานะลูกอุ๊ยคังคกลงไปในน้ำแล้วเซลเป็นลูกแมวจรเหมือนที่บอกอะค่ะป้าอ้อยไม่มาเอามาเขาก็จะเป็นแมวอยู่ข้างถนนหน้าฉงฉานหน้าฉงฉานไหมคะอดมื้อกินมื้อนะลูกเนาะแม่เขามีลูกมีลูกกี่ข้อป้าอ้อยเคยคิดว่าจะจับแมวในหมู่บ้านไปทำหมันแต่ไม่มีใครช่วยค่ะไม่มีใครร่วมมือมีแมวหลายตัวที่เขาไม่ชอบให้ใครจับเขานั่นมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนิดนึงถ้าป้าอ้อยจะทำคนเดียวป้าต้องมีคนช่วยค่ะเอาพี่สปาออกมาอยู่นี่แล้ว2ตัวออกมาอยู่หน้าบ้านกันตอนป้าอ้อยพาดีเซลออกมาใหม่ๆป้าอ้อยกลัวเขาออกหนีออกข้างนอกนะคะเพราะว่ามาอยู่ตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครแตะเลยค่ะวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวตัวนี้ป้าอ้อยก็ไอ้ตรงนี้รูมันใหญ่หน่อยป้าเอาไอ้นี่มาอัดไว้เขาก็ไม่ออกแต่พอปล่อยเขาออกมาบ่อยๆแล้วเราคอยดูแลเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไหนแล้วค่ะผีเสื้อส้มค่ะสวยเหมือนเคยนี่รถป้าอ้อยป้าอ้อยขับกระบะชอบขับหนูทำอะไรกันนะลูกพักผ่อนพักผ่อนมีความสุขมากวันที่แม่อยู่บ้านใช่ไหมมาใหม่ๆอ่ะดีเซลชอบแอบเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่าบ้านที่เขาเคยอยู่อ่ะเวลาเขาได้ยินเสียงใครปุ๊บเขาจะเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถทันทีเลยดูสปาสปาสปาหาแม่ดิดูสปาเวลาเดินขาหลังเนี่ยค่ะป้าอ้อยคิดว่ามันเทอราปีไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหลังเขากระดูกเขาหักเลยอะค่ะหมอเอ็กซเรย์มาว่ากระดูกให้ป้าอ้อยดูกระดูกหักถ้ากระดูกหักนะก็ป้าก็พยายามนะคะเวลานอนเล่นเนี่ยเขาก็จะนวดขาให้เขาแต่คิดว่าไอ้การที่หลังหักเนี่ยมันคงชอบให้เก่าค่ะมันคงลำบากที่จะเทอราปีก็ลองดูค่ะถึงแม้เขาเดินไม่ได้ป้าอ้อยก็ยินดีที่จะดูแลนะจะลำบากอย่างเรื่องเดียวคือเรื่องฉี่เพราะว่าถ้าเรื่องอื่นเนี่ยบางทีเขาปวดแล้วป้ามันไม่ถึงเวลาที่ป้าอ้อยทำให้เขาหรือว่าเขาเวลาทำให้เขาแล้วมันไม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะถ่ายออกมาเองป้าอ้อยก็เก็บแล้วก็ถ่ายของเขาก็จะเป็นก้อนเพราะว่าให้กินแต่อาหารแมวอะค่ะน่ารักมากเลยลูกความสุขเล็กๆน้อยๆของป้าอ้อยในวันอาทิตย์นะคะสวัสดียังลูกบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังดีเซลบ๊ายบายFC ยังคะลูกสปาบ๊ายบาย FC ยังชอบให้แม่เก่าให้โอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ